สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาไกลเลยมาจากหาดแตงโมตะพานหินเดี๋ยวเราสอบถามดูดิว่าทำอะไรมามั่งเครื่องใช่ไหมครับทำอะไรมั่งเครื่องเครื่องตัวนี้มีแคมทำแคมฝาสูบก็ทำครับแคมฝาสูบโอ้โมบางใช่โมบางโม70อันนี้โม70ของ70เลยวางตัวโมเต็มแคมตัวนี้แคมเบอร์หนึ่งผมคิดเขาอ๋อของสมคิดนะครับใช่ล้อล่ะล้ออันนี้ล้อก็เอามาจากอู่นะครับจากอู่สมคิดเป็นล้อเขาเรียกอะไรกั้มเดียวอ๋อกั้มเดียวครับน่าจะ15ใบป่ะวง30ครับ15ใบวง30นะครับแล้วก็15ใบแล้ววินนะตัวนี้วิน9ครับหน้าหเอ้ยหน้า6หน้า6หลัง9ใช่อ๋อแต่ด้านล่างเนี่ยเขาใช้อะไรหน้า5ครึ่งหรือเปล่า5ครึ่งหลัง9มั้งประมาณนั้นไก่ลงนาได้ยังเนี่ยรถทำครับอย่างนี้แหละรถทำอ้าวเดี๋ยวสักครู่นะครับจะลงในนานี้ประมาณ18ไร่นะเดี๋ยวเรามาดูการเทสเราจะมาดูกำเดี่ยววิ่งกันเขาไม่แถวนี้ไม่ค่อยใช้กันนะใช่แถวนี้ไม่มีครับยังไม่นิยมยังไม่นิยมเดี๋ยวดูที่ว่าจะอารยธรรมใหม่มาทดลองอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันเหรออารยธรรมใหม่เดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวได้ลงนากันนี่ก็มาโมตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวอีกนี่วอร์มเครื่องแล้วของช่างเอกไม่เอาลงใช่ไหมคันเนี้ยไม่อ๋อกำลังวอร์มอยู่ตรงนี้กำลังวอร์มอยู่ดูสภาพรอลูกคันนี้รอลูกนี่ดูสภาพพร้อมย่ำ พร้อมแล้วครับโน้นช่างหมีก็ลงแล้วดูที่ล้อแบบนี้หน้าแคบจะควักไหมนี่ของช่างเอกนะครับนี่ของน้องแซงอันนี้โมดิฟายโดยช่างแดงนะครับแดงดีเซลไชนาทส่วนโน้นช่างหมีหาดแตงโมนะครับส่วนคันนี้ของปลัดเก่งเป็นช่างตะบางระกำอันนี้ก็ช่างแดงดีเซลเหมือนกันนะครับแคมโตไล่เบาแค่นั้นนะครับอันนี้ก็โม่บางนะครับเอาละครับพร้อมแล้วจะลั่นอันนี้ย่ำจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลองเครื่องกันด้วยค่อนข้างจะลมนะครับพอประมาณก็ทั้งหมด5คันนะครับกำลังจะลงอีกคันหนึ่งก็ยังเป็นรอบแรกๆอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมีการไล่กันแล้วว่า
ใครจะจัดเหมือนกันเอาลงดีๆไม่ได้ครับต้องลงแบบนี้ลงธรรมดาโลกจะไม่จำแหวกระเป๋าน่ารักจังรถทั้งหมด5คันก็ลงพื้นนาเรียบร้อยนะครับทั้ง5คันเลยมีหาดแตงโมแรงเอาเรื่องกันเนี่ยช่างเอกไปเบาดีนะเนี่ยวิ่งลอยจังเลยดีไหมใช่ได้ไหมวิ่งลอยดีอ่ะได้อยู่ได้อยู่เสียงมันค่อนข้างจะดังนะครับโดยชมแล้วก็สะท้อนด้วยขออภัยด้วยครับช่างเอกจะลองบ้างนะครับช่างเอกจะลองบ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะวิ่งลอยเบาดีอ่ะเบาเลยนะครับวิ่งลอยอีกจังโอ้โหแดดลมๆนะครับตรงนั้นน่ะไปฉิวเลยถือว่าใช้ได้นะครับผ่านเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะประหลัดเก่งร้องบ้างก็วง30นะครับน่าจะลงตัวเพราะว่าวิ่งลอยดีจังเลยใบ6นะครับก็ทีนี้ลองกันแล้วทีนี้ก็มาสนทนากินข้าวด้วยสนทนากันด้วยก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็เป็นการสนทนากันแล้วต่อไปนี้อาจจะยาวหน่อยพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ